สวัสดีทุกคนครับวันนี้พี่นัทมีเกมสยองขวัญจบในตอนเดียวมาเล่นให้ดูเกมนี้มีชื่อว่า Penitence ครับแปลว่าสำนึกผิดนะมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อคนแต่ต้องกลับมายังบ้านที่ลูกสาวเขาเสียชีวิตแต่ว่าเหตุการณ์เบื้องหลังเบื้องลึกที่ทำให้ลูกสาวเขาเสียชีวิตนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเห็นขวดเหล้าเต็มไปหมดมันต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเขาที่ทำให้ลูกเขาเสียชีวิตนั่นแหละเขาถึงต้องมาสำนึกผิดอยู่เรื่องราวจะหลอนแค่ไหนครับติดตามกันได้ในวันนี้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมแวะไปที่ออฟตัสด้วยอะไรครับเนี่ยเพราะอะไรปีใหม่แล้วออฟตัสเปิดสาขาใหม่ถึง3สาขาเลยนะใครกำลังมองหาแว่นสายตาหรือแว่นกรองแสงคุณภาพดีผมก็ต้องแนะนำยี่ห้อนี้เพราะผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับเขามีสาขาใหม่ที่ BTS อโศกศาลาแดงแล้วก็ BTS หมอชิตใครที่แบบผ่านทุกวันตอนทำงานก็แวะเข้าไปดูซะหน่อยมีแว่นให้ลองฟรีมีขนมให้ทานฟรีมีเกมให้เล่นฟรีด้วยไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแวะเข้าไปดูไม่เสียหายแล้วเผลอๆถ้ามันถูกใจคุณอาจจะได้แว่นดีๆกลับมาติดตัวก็ได้คงทนไม่มีน็อตสักตัวเดียววัสดุนี่ดีมากๆครับเป็น Exhaust Stainless Steel เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อก็อย่าลืมบอกว่านัดปิ่นโตนั้นมาลดทันที100บาทครับวันนี้นัดปิ่นโตใส่แว่น Optus แล้วพาไปลุยกันในเกมนี้เลยเริ่มมาเนี่ยคือเริ่มมาก็เล่นได้เลยนะแล้วเหมือนจะมีเทียนผมว่าน่าจะเป็นเค้กวันเกิดเหมือนกระทงเหมือนกันนะพูดถึงอยู่บนโต๊ะครับเป่าดับไปเลยครับเค้กวันเกิดลูกสาวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องมาตามดูกันเปิดมาแบบนี้ดราม่าแน่นอนมาแล้วนะนี่เหมือนว่าเราเนี่ยเพิ่งขับรถกลับมายังสถานที่แห่งหนึ่งครับถ้าตามเนื้อเรื่องที่เขียนไว้เนี่ยจะเป็นบ้านที่ลูกสาวของเราเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งข้าวสาลีเดี๋ยวก่อนเฮียเนี่ยอะไรอ่ะนั่นไม่ใช่พระเยซูแล้วก็ไม่ใช่หุ่นไล่กาด้วยครับเหมือนเอาศพมาแขวนครับที่ผมสงสัยคือมึงขับรถเข้ามาทางไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะมีทางเลยไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นครับเราลองเดินเข้าไปดูดีกว่าการาฟิกดูดีประมาณนึงนะแต่บรรยากาศที่ปูมาเนี่ยน่าสนใจครับประตูไม่เข้าว่ะไปเฝ้าหน้าต่างก่อนมันต้องสำรวจรอบบ้านให้ทั่วก่อนตรงนี้กระจกแตกนะครับมองเห็นข้างในได้ผมว่านะผมว่าออฟฟิศด้วยนะครับคือสภาพบ้านเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ในช่วงที่มีปาร์ตี้อะไรสักอย่างหนึ่งครับแขวนสายลุงวันเกิดลูกหรือเปล่าห้องนี้กระพริบด้วยใครต้มน้ำอะไรไว้เนี่ยแล้วโมเดลบ้านนี่แม่งเหมือนโมเดลบ้านที่ผมไอ้ยังโมเดลเดียวกันเลยคือเกมไอ้นั่นน่ะที่เพิ่งเล่นไปล่าสุดที่มีตัวตลกด้วย Father Day ครับบ้านหลังนี้เลยครับผมจำเลย์เอาท์ได้ห้องใต้ดินนี่ห้องใต้ดินแล้วเนี่ยเป็นทางออกไปนอกบ้านมึงใช้เทมเพลตฟรีป่ะเนี่ยบ้านฟรีอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคลองดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ครับเราสำรวจทีละจุดเลยครับที่ห้องครัวถูกทิ้งเอาไว้หลอดฟงหลอดไฟไม่เห็นทำงานเลยแล้วห้องนี้ล็อกนะครับอันนี้ห้องใต้ดินเสียงคนร้องไห้ไม่มีกุญแจครับตรงนี้มีไดอารี่มีเลือด100ด้วยผมขออนุญาตขยับหน้าเลยแล้วกันคือตอนนี้มันมีเลือดแล้วเห็นเลือดใช่ไหมเดี๋ยวนะต้องเข้าออฟฟิศก่อนแล้วล่ะถ้างั้นอะล็อกอีกแล้วกูจะหากุญแจจากไหนเนี่ยอันดับแรกต้องหากุญแจแล้วครับเอกสารกุญแจบ้านไม่มีเลยชั้น2เหรอวะมันส่งหนังสือพวกนี้ก็บนโต๊ะไม่มีกุญแจต
้องขึ้นชั้น2แล้วครับคือตอนนี้มันยังหาอะไรไม่เจอนะใช่เลยทรงนี้เลยเนี่ยบ้านทุ่งข้าวสาลีอ่ะอ้าวมึงล็อกทุกบานเลยแล้วกูเข้าไงอ่ะมึงเอากุญแจไว้ไหนเนี่ยหรือว่าเอาแล้วบ้านออกไม่ได้แล้วด้วยไอเวนอ้าวเดี๋ยวดิมีเอกสารครับกด E เพื่ออ่านฉันสงสัยนะว่าเธอจะกลับมาที่บ้านนี้หรือเปล่าแต่มันก็คงมีโอกาสเล็กน้อยที่คุณจะกลับมาฉันทิ้งกุญแจไว้ในออฟฟิศโง่ๆของคุณอ๋อไม่ใช่ฉันทิ้งกุญแจเข้าออฟฟิศเอาไว้ในลิ้นชักเล็กๆตรงห้องทานอาหารหวังว่าคุณจะมีความสุขนะที่ได้ใช้เวลาให้เต็มที่ในห้องทำงานของคุณเพราะตอนนี้ลูกของเราได้จากไปแล้วแปลว่าเป็นคนบ้างานนะครับและนี่น่าจะเป็นโน้ตที่เมียทิ้งเอาไว้แบบเนี้ยกุญแจออฟฟิศโง่ๆของมึงอ่ะอยู่ในห้องครัวนั่นน่ะอยากจะเข้าไปใช้เวลาแค่ไหนก็เข้าไปใช้เลยเพราะตอนนี้ลูกมึงตายไปแล้วแบบเหมือนเราทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือเปล่านี่ครับน่าจะอยู่แถวนี้เปล่าบุตเตนฮัชมันต้องลองหยิบดูอะ In the dining room มันต้องอยู่แถวนี้แล้ววะมีเอกสารอีกอันนึงส่วนผสมของการทำคุกกี้ตู้เย็นเปิดได้นะนี่แต่กุญแจไปไหนวะแถวนี้ป่าววะนี่ไงโอ้วางหัวโดหัวแหลมอยู่นี่ไปหาอะไรในต้นไม้นี่มันหลอกเราทุกคนถ่ายเข้าไปครับออฟฟิศที่เราเคยบ้างานอย่างหนักเปิดเพลงทำไมไม่ต้องบิวกูไม่ได้จะมาดราม่านี่คือแผนผังของห้องครับ House for plan อะไรอ่ะมีห้องเกมรูมอยู่ข้างล่างด้วยอ่านสิ The Close Beak Homestead Comfortable Home นี่คือบ้าน Close Beak ครับซึ่งมี2ห้องนอน2ห้องน้ำมีพื้นที่ออฟฟิศเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆก็เป็นแผนที่บ้านนะทำไมต้องมีแผนที่บ้านด้วยวะในเบอร์บ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากอย่าลืมหยิบเทป VHS ของ Lilithตอนที่คุณออกไปจากที่นี่ด้วยนะน่าจะเป็นเทปบันทึกภาพของลูกนะครับหนังสือของฉันหนังสือเล่มนี้มันคุ้มไหมนะที่ฉันเสียเวลาเขียนมันนี่เราเป็นคนแต่งหนังสือด้วยนะเนี่ยเกมรูมลิลิทเบดรูมอ๋อโอเคชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนลูกอยู่ด้วยครับแล้วตรงออฟฟิศก็จะมีเครื่องเล่นเทปอยู่นี่ไม่มีเทปในนี้อ่ะดิแล้วที่เมียเราบอกให้เอาเทปไปนี่คืออะไรกุญแจครับเดสคีย์ไขเข้าไปนี่ไงโอเคเราไม่รู้หรอกนะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างต้องลองเล่นดูครับจะได้เห็นว่าลูกสาวเราหน้าตาเป็นไงทำไมเราเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกเราอยู่วะไดอารี่อัปเดตเหมือนลิลิธจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ตรงแถวๆเตาผิงลิลิธซ่อนอะไรบางอย่างไว้ตรงแถวๆทำไมของกระเด้งเองวะเนี่ยแถวๆเนี้ยเห็นอยู่ที่น้องมาเปิดไม่ออกอ่ะเห็นมาปีนแถวๆนี้นะแถวๆนาฬิกานะแล้วเก๊เปิดครับมึงเอาอะไรไปเชื่อมโยงกันระหว่างนาฬิกากับเก๊วะกูถามก่อนหยิบขึ้นมาครับ Deadly Sea Draft 2ทะเลแห่งความตาย Draft ร่างที่2นะอันนี้เป็นเหมือนแบบ
ขากำลังแต่งเอาไว้อยู่แต่ยังไม่สำเร็จอันนี้เป็นดราฟที่2ในการแต่งจมลงสู่ทะเลแห่งความสิ้นหวังนะครับคลื่นซัดสาดเหนือหัวฉันขึ้นมาช้าๆค่อยๆท่วมขึ้นมาเรื่อยๆชะตากรรมของฉันถูกปิดผนึกไว้แล้วอีกไม่นานฉันคงจะเสียชีวิตขอให้ความมืดกลืนกิน swallow the red the red คืออะไรครับขอให้ความมืดกลืนกินสีแดงก่อนที่ฉันจะจมลงสู่ความตายขอให้สายน้ำพันสงบและเปิดเผยกุญแจที่จะปลดปล่อยความทุกข์ทรมานนี้ได้นั่นนี่คือกุญแจสู่ห้องน้ำชั้นล่างบทกลอนนี้ใครเป็นคนแต่งวะแต่คือเราเป็นนักเขียนนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกห้องนี้คือห้องที่มีเสียงร้องไห้นะแล้วณจุดๆนี้มีเลือดเราล็อกประตูทำไมเราเดี๋ยวก่อนสินี่ไงจมลงสู่ทะเลแห่งความตายให้เราค่อยๆจมลงไปในน้ำนี้หรือเปล่าครับนี่ไงสีดำกินกินสีแดงเฮียอะไรอ๋อกูเป่าเทียนเหรอให้ความมืดกินกินสีแดงเหรอถ้าเราเป่าจะเหลือแต่สีแดงมีเอกสารครับในที่สุดฉันก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วฉันรู้นะว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วคุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้มันเกิดขึ้นและฉันก็รู้ว่าเราสองคนคงไปกันไม่รอดมันถึงไม่มีประโยชน์ที่จะขอให้คุณกลับมาบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันคงไม่มีวันเปลี่ยนด้วยแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะมีชีวิตอยู่กับมันได้หรือเปล่าฉันอยากจะบอกว่าฉันรักคุณแต่ว่าความรักเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยระหว่างเราสองคนแต่สำหรับความรักที่คุณมอบให้กับเธอคนนั้นฉันก็ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งนั้นละกันแล้วก็หวังว่าคุณจะรู้ว่าลูกอ่ะรักคุณมากแค่ไหนคือพ่อแม่อาจจะไม่รักกันแต่อย่างน้อยเราก็รักลูกและลูกก็รักเราครับเมียเราบอกนะอันนี้ไม่รู้เมียเราฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าครับเพราะเมียเราทนอยู่กับความจริงไม่ไหวผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่อยู่ในอ่างน้ำเนี่ยเฮียต้องหากุญแจด้วยเนี่ยแจจะหาจากไหนเนี่ยเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วจุ่มลงไปเนี่ยกูว่าไฟช็อตแล้วล่ะฆ่าตัวตายแน่นอนเลยครับเผลอๆนี่คือเมียเราตายแล้วครับทำไมทำอย่างนั้นน่ะคำถามคือกูต่อจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยกูมองไม่เห็นเลยมีอะไรที่กดได้วะแถวนี้ดับสีแดงอย่างเดียวไหมเหี้ยอะไรดับสีแดงอย่างเดียวครับให้ความมืดกลืนกินสีแดงแล้วเจอกุญแจเนี่ยแม่งโอ้ยถ้าจะมาแค่นี้ไม่ต้องก็ได้นะนั่นลูกสาวเราใช่ไหมครับแน่ใจวันนี้เวลากลางวันนะเนี่ยยังกลางวันอยู่ใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือกุญแจของห้องลิลิตข้างบนครับกุญแจห้องลูกเปิดไฟไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราวะของเล่นชิ้นโปรดของลิลิตครับเตียงนอนของลูกลูกจะหลอกพ่อเลยพ่อกลับมาเยี่ยมหนูแล้วยังไงเทปลิลิตอยากเล่นซ่อนแอบครับ Hide and Seek ซ่อนแอบอะไรลูกโอ้ยเฮียเอาเทปลงไปเล่นอ
ที่ผ่านมากูไม่ได้เล่นกับลูกกูเลยเหรอเนี่ยกูถึงต้องมาใช้กรรมตอนนี้เนี่ยขยันเปิดเพลงจริงซ่อนแอบอะไรอะลูกเนี่ยออฟฟิศพ่อไม่เล่นซ่อนแอบกันไหมไม่ว่างนะลูกไม่ใช่ตอนนี้พวกเราไม่เล่นกันเลยนะพ่อพวกเราไม่เล่นกันเลยพ่อไม่เล่นกับหนูเลยโอ้ยลูกกูตายไปแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยเหี้ยลูกพ่อโอ้ยพ่อไม่เล่นแล้วลูกปล่อยพ่อไอ้เหี้ยโอ้ให้กูลงไปในที่แบบนี้นะแล้วไฟฉายก็ไม่มีด้วยนะขอสักกระบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่แหละเกมผีที่ไม่มีไฟฉายจริงกดหนึ่งเพื่อใช้ไฟแช็กอ่ะไม่มีไฟฉายก็ใช้ไฟแช็กถ้าเปิดแล้วไม่ติดก็ไม่ต้องให้มีสวิตช์ก็ได้ให้ความหวังกูทำไมเนี่ยไฟได้ปะเนี่ยท่อหาท่อมันมีสวิตช์ท่อไหมเหมือนจะมีของเลยมียาแก้ปวดด้วยครับใช้ทำอะไรอะยาแก้ปวดอุ้ยเหี้ยอะไรอุ้ยคลิกขวาลิลิตลูกใครลงมานั่งเล่นในห้องข้างล่างตอนแรกนี่คือแพลนว่าจะกลายเป็นเกมรูมนะครับคือห้องเล่นเกมถ้าดูตามผังบ้านน่ะแล้วดูเหมือนจะทำไม่เสร็จว่ะกูเดินจ้องไปเรื่อยเลยไฟฉายอ่ะขอบคุณนะเนี่ยขยันเล่น Happy birthday to you ใช่ไหมเนี่ย Happy birthday to you ปิดเลยเฮียปิดไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วมันเกิดใครวะเนี่ยลูกพ่อปล่อยพ่อนะลูกไม่เล่นแล้วนะไม่ซ่อนแอบแล้วนะกุญแจที่ได้มาอาจจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นยาแก้ปวดห้องนอนชั้น2ครับให้ไฟฉายด้วยนะเนี่ยทางที่บ้านก็สว่างแต่ให้ไฟฉายนี่หมายความว่าไงวะหรือว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตอนมืดแน่เลยเนี่ยโมเดลบ้านแม่งโมเดลกันเลยโมเดลเดียวกันเลยมีรูปครับรูปแม่กับลูกมาธาลิลิตมาธาอิสเดทมี3รูปเลยนี่รูปฉันเองรูปมาธากำลังเตรียมเค้กให้กับลิลิตมี3รูปนะพ่อแม่ลูกนะเปิดเกมออกมาครับเอกสารฉันนอนไม่หลับฉันกินไม่ลงฉันไม่เข้าใจว่าคุณยังคงเขียนไอ้บทกลอนแล้วก็เรื่องราวบ้านนั่นหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดได้ยังไงฉันไม่สามารถทำตัวเป็นคนปกติได้เลยด้วยซ้ำสิ่งที่ฉันทำได้ก็แค่นั่งอยู่บนเตียงฉันคิดถึงเวลาที่ลูกเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆฉันตอนที่ลูกกำลังนั่งระบายสีลูกเนี่ย
มีความคิดสร้างสรรค์มากฉันคิดว่าลูกก็คงได้รับสิ่งนั้นมาจากคุณลูกเองก็ตื่นเต้นมากเกี่ยวกับกล้องที่พวกเราซื้อให้ลูกแต่ว่าคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงนี่คุณแคร์บ้างหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราคือทั้งนั้นที่เกิดเรื่องนั้นขึ้นแล้วเรายังคงนั่งอยู่ในออฟฟิศนะยังคงเขียนนิยายเขียนกรอะไรของเราอยู่นี่น่าจะเป็นรูปภาพจากกล้องที่เราซื้อให้ลูกของเรานะครับฝีมือของลิลิตเป็นคนถ่ายครับนี่เซลฟี่ด้วยก็มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมึงเนี่ยทำให้กูอยากรู้เนี่ยนี่คือรูปภาพที่ลูกวาดครับผลงานมาสเตอร์พีซสำหรับคุณแม่ for mommy โน้ตจากมาธาครับลิลิตอยากให้คุณใช้กล้องเนี่ยถ่ายรูปภาพรูปใหม่ที่เธอวาดได้โปรดทำให้เธอด้วยก่อนที่จะกลับไปเขียนงานของคุณในออฟฟิศถ้าหากต้องใช้ฟิล์มจริงๆแล้วก็มันอยู่ในห้องนอนของลูกนะนี่คือสิ่งที่ลิลิตต้องการให้เราทำนะครับให้เราเอากล้องเนี่ยถ่ายรูปวาดของเธอ What เหี้ยวเนี่ยรู้แล้วว่าต้องทำอะไรแต่มึงให้ยากูเยอะมากเหมือนกับกูจะมีเรื่องเจ็บตัวอย่างนี้เลยเหี้ยวเนี่ยเยอะแยะไปหมดสรุปคือกูต้องไปเอาฟิล์มครับก็มีฟิล์มอยู่นะเขย่าให้ถ่ายรูปใหม่ของเธอเหรอใช่ไหมher new painting ให้ถ่ายหลายๆรูปอ่ะผมว่าเราต้องเดินหารูปที่ลูกวาดในบ้านนี่แหละนี่หรือเปล่าครับเป็นภาพของคุณพ่อกับลูกสาวที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงพ่อไม่ยอมพาหนูไปเที่ยวเลยเอาแล้วถ่ายมาแล้วทำไมเป็นรูปนี้มันคนละรูปกับที่ถ่ายนี่ What ถ่ายอีกเหรอเฮียเนี่ยเป็นรูปของคุณพ่อครับแต่ว่ามีสีหน้าเศร้าๆอยู่เต็มไปหมดคืออะไรอ่ะเย้โอ้ยเลือด What the fuck ลูกตายแล้วดูดิสีแดงเลอะหน้าน้องแล้วมีอะไรในตู้นี้ครับเนี่ยมันคือบาเลริน่าเอาไปใส่ไอ้นั่นแน่เลยครับกล่องดนตรีห้องนู้นน่ะรูปตุ๊กตาบัลเล่ครับวันเกิดเหตุแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเอ้าเหี้ยเอ้าเหี้ยเนี่ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเข้ามาบ้านกูได้ไงเนี่ยไอ้เวนมามี่นี่คือวันเกิดเหตุครับ Sure sweetie just be careful your father is trying to tame some of the corn out there okay เกิดอะไรขึ้นน่ะฮะ I didn't mean to อ๋อไอ้เหี้ยคือลูกเนี่ยมาขอออกไปวิ่งเล่นข้างนอกแม่บอกว่าระวังด้วยนะลูกพ่อเขากำลังเกี่ยวต้นข้าวสาลีอยู่ข้างนอกแล้วคือต้นหญ้ามันสูงใช่ไหมก็เกี่ยวไป
โดนลูกไงตายเลยแล้วไอ้เงาเมื่อกี้ที่ตามเราเป็นภาพของแบบภาพหลอนของฆาตกรที่แบบหลอกหลอนเราคือฆาตกรถือเคียวก็คือตัวเราเนี่ยแหละโอ้โหโหดมากนะถ้าเรากำลังเกี่ยวๆแล้วโดนหัวลูกอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหเอ้าปิดทำไมอ่ะลูกโป่งสีแดงนั่นคือแดกยาก่อนได้ไหมสักหนึ่งวันเกิดเหตุตอนแรกก็นึกว่าดราม่าอะไรแบบทำงานจนแบบไม่มีเวลาให้ลูกเปล่าเลยเกี่ยวโดนคอลูกเนี่ยแล้วยังกลับไปวาดรูปต่อได้อีกนะกูชีวิตกูขอโทษลูกโอ้ยอยู่ครบนั่นแหละครับคือภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นฮะเกี่ยวโดนคอลูกครับทีนี้ใช้ชีวิตยังไงต่อเนี่ยกับความรู้สึกผิดสำนึกผิดเกี่ยวโดนคอลูกตายครับไอ้ฆาตกรมันมาเป่าดับเค้กนั่นไปครับจบเรียบร้อยครับนี่คือความสำนึกผิดของคนเป็นพ่อที่สุดท้ายก็ยอมกลับมาบ้านนะแต่รู้สึกว่าตัวภรรยาเองก็อาจจะตายไปแล้วด้วยนะครับคือแบบภรรยายังรับไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นแต่คือตัวเราอ่ะยังฆ่าลูกแล้วอ่ะลูกตายแล้วยังเสือกกลับมานั่งเขียนงานได้คนที่อยู่เป็นเมียอยู่บ้านด้วยมันก็คงแบบไอ้เหี้ยมึงอยู่ได้ไงวะมึงไม่รู้สึกอะไรเลยวะไม่แคร์อะไรเลยวะก็คงจะเครียดและกดดันมากครับอาจจะแบบรับความจริงไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตายซะเลยเหลือผัวคนเดียวเนี่ยที่กลับมาเจอความจริงสิ่งที่อยู่ข้างๆโต๊ะทำงานนั่นคือเคียวครับเคียวเกี่ยวข้าวครับวางอยู่นั้นนะฮะเรามีดแม่งอย่างยาวเลยดูดิจบเรียบร้อยสำหรับ Penitence ครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความหลอนความน่ากลัวนะครับความหวาดเสียวกลับไปเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับใครทำไร่ข้าวโพดใครทำไร่ข้าวสาลีนะถ้าจะใช้เกี่ยวเกี่ยวเนี่ยดูดีๆก่อนดูลูกเด็กเล็กแดงก่อนอย่าให้ปล่อยมาวิ่งเล่นนะครับเกี่ยวโดนเข้าไปนี่โศกนาฏกรรมดีๆนี่เองแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้รถแท็กเตอร์กันหมดแล้วอ่ะยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับเกมหลอนๆในช่องนัดปิ่นโตไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับเสียวคอเลยพ่อไม่เล่นแล้วลูก